เทศมนตรีตำบลกลับใหญ่โดยนายกู้ตระกูลวงกุศลกิจนายกเทศมนตรีจัดแถลงข่าวเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพอย่างสร้างสรรค์แห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีชื่อบึงกลับใหญ่บึงน้ำขนาดใหญ่มีเนื้อที่150ไร่ประกอบด้วยลานออกกำลังกายแอโรบิกลู่วิ่งและปั่นจักรยานรอบบึงความยาว 2.8 กิโลเมตรและเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมและการพักผ่อนในรูปแบบของแพพักแพอาหารของดีชุมชนพื้นที่แห่งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายรุ่งโรจน์เจนวีรวัฒน์มอบให้นายกู้ตระกูลวงกุศลกิจโดยผ่านมูลนิธิฉายฟ้าวงกุศลกิจพื้นที่ตำบลกลับใหญ่เป็นพื้นที่ปกครองส่วนหนึ่งของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีหลายเชื้อชาติเช่นไทยลาวจีนมอญส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนในชุมชนรวมถึงชุมชนข้างเคียงและนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพตามวัตถุประสงค์ที่เน้นเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพชีวิตที่ดีและช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมให้ผลิตอาหารที่ปลอดภัยไว้สำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากอีกทางหนึ่งด้วยครับก็อันนี้ก็ในการเปิดบึงสิ่งนี้จริงๆจุดประสงค์ประสงค์แรกเลยนะที่ทางคุณคนที่มอบบึงบ่อทรายลูกนี้ให้นะให้ผมเนี่ยก็คือเพื่อเป็นที่สาธารณะตอนนี้ก็เลยพัฒนานะมีแนวคิดนะหลายๆภาคส่วนก็มาช่วยกันดูแล้วเลยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเชิงสุขภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็มีการทำลานจักรยานลู่วิ่งนะครับสำหรับคนวิ่งคนเดินรอบบึงนะครับรอบบึงเนี่ยก็ใช้ระยะทางก็อยู่ประมาณ 2.8 กิโลนะครับ 2.8 กิโลจริงๆแล้วผมก็มีในการเพื่อสุขภาพเนี่ยก็จับไปปรากฏว่าก็อยู่ประมาณ 4,700 กว่าก้าวนะครับถ้าเดิน2รอบก็เกือบหมื่นแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับก็คงต้องมีนะครับโดยเฉพาะงานต่างๆที่เราจะจัดเราก็คงมาจัดที่นี่นะครับโดยเฉพาะลอยกระทงนะครับซึ่งลอยกระทงเนี่ยเรามีการจัดทุกปีทุกปีเราก็ไปลอยตามคลองนะครับตามคลองตามอะไรต่างๆแต่ต่อไปเราก็จะต้องมารณรงค์ว่ามากระจัดที่บึงกับใหญ่นะโดยเพราะเราจะหาวิธีทำยังไงให้พอลอยกระทงแล้วแทนที่กระทงอยู่นิ่งเราก็ทำไงให้กระทงลอยได้เราก็ต้องดูตัวนี้ด้วยต้องคิดนะครับครับก็วันนี้ตรงกับใหญ่ตรงพื้นที่ของเทศบาลกับใหญ่เนี่ยโดยเพราะบึงกับใหญ่เนี่ยเราสามารถมาตรงนี้นะครับมาพักตรงนี้เนี่ยเราสามารถเที่ยวได้หลายสามจังหวัดเลยครับคือจังหวัดนครปฐมซึ่งที่ดังๆนครปฐมก็มีหลวงปู่แผ่วนะครับซึ่งวัดลังมันนะครับจุดต่อไปก็คงเป็นที่ที่ทุ่งลูกนกนะครับคือวัดใหม่ไร่แตงทองคือหลวงปู่หลิวนะครับซึ่งถือว่าก็เป็นเกจิอาจารย์ที่ดังนะครับแล้วก็ยังวนมาถึงสนามแย้คืออำเภอธัมมกาจังหวัดกาญจนบุรีก็คือหลวงปู่ต่อยซึ่งถือว่าก็เป็นจุดที่ดังพอสมควรนะครับแล้วก็วนมาถึงในอำเภอวัดโป่งเราก็คือจุดชุมชนหลังพับนะครับซึ่งถือว่าเป็นชุมชนที่ทำเขาเรียกซีโร่เวฟก็คือทำขยายเป็นตัวง่ายๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าได้ประสบความสำเร็จโดยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือเมื่อเช้าปีสาธารณสุขของเทศบาลได้โทรมาว่าเราได้สามารถชนะเลิศได้อันดับหนึ่งของระดับประเทศนะครับถือว่าเป็นชุมชนขนาดแอลนะครับแอลคือใหญ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ชาวชุมชนลังพับก็คงคิดว่าดีใจเพราะหวังมา3ปีนะครับได้ลองชนะระดับอันดับ2ทั้ง3ปีเลยปีนี้ได้ชนะเลิศเลยก็ถือว่าเป็นจัดสิ่งที่สมหวังนะครับอ๋อวันที่11นะครับวันที่11เราก็มีวันที่11เราก็มีการประชุมเช้านะครับมีการปล่อยจักรยานที่เราปล่อยออกไปเนี่ยนะประมาณตอนนี้รู้สึกลงทะเบียนไปแล้ว200กว่าคันแล้วนะครับก็เราปล่อยไปเพื่อได้ไปเขาเรียกอะไรนะได้ไปขี่ท่องเที่ยวนะครับได้ช็อปด้วย
ท่องเที่ยวด้วยไปตามสถานที่สำคัญรอบๆของเมืองกับใหญ่ตรงนี้นะครับแล้วก็พอช่วงเย็นเราก็มีการพิธีเปิดบึงกับใหญ่ตัวนี้นะครับแล้วก็เปิดพิธีลอยกระทงตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ของวันที่11นะครับ